24นี้เจอกันนะครับผมงาน To Wish Everlasting Love อยากบอกว่าเมื่อกี้คุยกับพี่ก้องนะครับแล้วแบบใครที่ยังไม่มีตั๋วตอนเนี้ยโซน A1 กับ A4 เนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้จับจองอยู่ตอนนี้ซึ่งโซนเนี้ยคือแบบมีเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ไปอีกว่าแบบคือดีอ่ะเอาง่ายๆก็สำหรับใครที่ยังพลาดอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กดเพราะชั่งน้ำหนักอยู่ว่าจะไปดีไหมหรือว่าไม่ไปดีกว่ารอแบบเก็บภาพรวมในโซเชียลเอาอย่าบอกว่าแตกต่างกันนะฮะรับรองว่าเต็มที่จริงๆกับมีครั้งนี้